หลังจากที่ผมเพิ่งแพ้ทีมงานของพี่โรเกตจากเกมแรกไปนะครับผมก็เรียกว่าไม่ได้สู้เลยนะครับเดี๋ยวโอ้โห3ตัวมายังไงครับกูตายเกมที่2พี่เขาก็เลยให้โอกาสของผมในการแก้ตัวอีกครั้งนะครับผมเอาละครับผมว่าเกมเมื่อกี้มันยากไปเดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้กิจนั้นแก้ตัวโดยการเลือกคนฝั่งผมไป1คนเพื่อที่จะบอกทุกอย่างบอกทุกการเคลื่อนไหวหรือเรียกได้ว่าไปเป็นสเปกเตอร์ให้กับกิจงานเลยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับพี่เขาตั้งเงินรางวัลให้ผมถึง 10,000 บาทถ้าผมสามารถเอาชนะพี่เขาได้นะครับผมซึ่งถ้ากิจชนะได้จะได้รับรางวัล 10,000 บาทอุ้ย 10,000 เลยเหรอพี่มาดูกันซิว่าเกมที่2ผมจะสามารถเอาชนะทีมงานของพี่โรเกตได้ไหมนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับซึ่งฝั่งผมนั้นก็จะเป็นกติกาเดิมนะครับ500บาทถ้าใครฆ่ากิจงายได้ต่อ1คิวโอเคแต่ผมมีคนที่เป็นสเปกเตอร์คอยส่องแมปให้น่าจะยากนะเกมนี้ผมบอกเลยถ้าผมดูจากเกมเมื่อกี้นะครับตัวที่รู้สึกว่ามีอิมแพคต่อเกมสำหรับผมมากที่สุดน่าจะเป็นเอมิลี่ผมเลือกเอมิลี่แล้วกันครับผมคนที่ชื่อตังเอาละครับพร้อมหรือยังคิดว่าจะชนะได้ไหมรอบนี้จะพยายามแล้วกันนะครับเพื่อ 10,000 บาทอย่างน้อยรอบนี้ผมก็มีแฮกแมปหรอวะอย่างน้อยมีแฮกแมปถูกกฎหมายโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเกมพี่ตังเป็นคนที่เล่นเอมิลี่เกมเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เกมงั้นอย่างแรกที่ผมอยากจะให้พี่บอกคือฮีโร่ของตัวข้ามที่เขาดับมาครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างไวโอเลตทาร่าเลดอีก2ตัวตัวซับอ่ะผมไม่รู้ตัวอะไรที่มันแบบโยนตัวอะไรมาไม่รู้อีกตัวนึงอ่ะแล้วก็เทนมีเทนด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นผมน่าจะต้องเอาตัวนี้แหละถ้าเราชนะเราแต่งกันคนละ 5,000 นะพี่โอ้โห 5,000 เลยพี่พี่บินเขาบอกไงว่าถ้าเกมที่ผมชนะเขาให้แบบ 10,000 เขาไม่ให้ผมคิวละ500ละแล้วก็แบ่งกันคนละ 5,000 ไงถ้าเราชนะได้นะถ้าผมไม่ชนะผมไม่ได้อะไรเลยครับผมโอเคครับถ้าเขาเบรดอะไรบอกผมด้วยนะเผื่อเขาเดินได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมดูให้ทุกเซี่ยววิเลยมาพี่เข้ามาปะแล้วจะมาเบรดครับมาเบรดแล้วมาแค่มองเฉยอยู่ตรงป่าครับอยู่ตรงป่าหลังคนเดียวใช่ไหมคนเดียวคนเดียวโอเคมาช่วยฟาร์มเขากลับไปเลนเดิมของเขาละกลางทาร่าฟาร์มนะครับทาร่าฟาร์มต้องผมมีคนไม่มีครับต้องกลางกี่ตัวครับกลางตัวเดียวครับทาร่าอยู่ป่าล่างหน้าตาแดงล่างอยู่3ตัวนะครับโซนแดงอยู่3ตัวโอเคโอเคข้างล่างน่าจะตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมข้างล่างตัวเดียวครับกลางก็ตัวเดียวเจอครับหน้าเจอนะครับก็ได้ผมว่ามวยน่าจะเติมครับเขามาเวทป่านะครับเอาฟ้าไว้2คน2คนเทนฟ้าเข้าผมเข้าฟรีใช่ไหมใช่ครับตามหลังนะครับไม่ฟรีละแล้วตามหลังกี่ตัวกี่ตัวมา2ตัวมา2ตัวครับไฟโอก็มาเขาลุมดักแล้วบนโล่งครับบนโล่งต้องวิ่งขึ้นบนซาร่าอยู่ในป่าเอาแดงนะครับกี่ตัวยังไม่เอายังไม่เอากี่ตัวตัวเดียวมา2ตัวละเทนมาอยู่ในป่าบนอยู่ในป่าแดง3ตัวแล้วโอเคออกมาเอาดาร์กแล้วข้างบนเวลตัวเดียวใช่ไหมมีแรดด้วยแรดอยู่กลางอยู่หลังไอตัวที่อยู่หน้าคุณในป่าอยู่ในป่าแล้วไม่มีครับไม่มีเวลอยู่หลังคุณอยู่ในป่ากับแรด2คนเลยไม่เด็ดข้อเด็ดว่าเนี่ยมาแล้วระวังในป่านะ2ตัวยังประกบกันอยู่ใช่ไหมยังประกบกันอยู่เหรอเดินแยกเลยว้าไม่ยอมเลยฮะภารกิจของเขาคือเขาต้องฆ่าเราผมว่าเราทาร่าตัวเดียวครับทาร่าตัวเดียวไม่มีใครทับทานถ้าเราตอนนี้ไม่น่าฆ่าได้ตัวมันแข็งมากไวโออยู่ข้างล่างคนเดียวนะครับตอนนี้ข้างล่างคือตรงที่ผมกำลังเดินไปใช่ไหมข้างล่างใช่ครับใช่ตรงที่กำลังเดินไปใช่ไหมใช่ครับโอเคผมว่าเรามีโอกาสละตัวแรกโอเคเลยโอ้ผมมาไม่มีใครมาครับมันกลับไปแล้วมันกลับไปเข้าป้อมแล้วเอ้าทำไมเขาถอยวะมีมาละเอาเลยโอเคพิกเกอร์ไม่ได้วะมีคนมาเสริมครับ2คนทาร่ากับเทนแลนเข้าป่าแล้วเข้าป่าฟ้าหน้าเจอตัวเดียวครับตีอยู่ใช่ไหมตัวเดียวใครครับแลนตัวเดียวดักใช่ไหมไปละกลับไปละอยู่ในป่าอยู่ในป่าไม่อยู่แอบอยู่ในป่าเป็นกลางโอเคเฮ้ยเยอะเกินโอ้เยอะอุ้ยตายนะเนี่ยโอ้แรงจัง
อีช่าทาร่าเข้าป่าแดงครับตัวเดียวมาเสริมแล้ว1คนมาเสริมแล้ว1คนตรงนี้ที่ในป่าครับระวังนะครับที่ในป่าป่าไหนครับโอเคถ้าผมบอกป่าเฉยคือป่าใกล้ๆตัวคุณแล้วมีทางงัดก็งัดได้แต่ว่าเอาเลยว่าตายป้อมตีครับหน้าเตือนนะครับสองหนึ่งตัวมีมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟเฮ้ยขอได้ปลาตัวนี้ได้อยู่ได้ครับได้อยู่ได้อยู่แล้วน่าช่วยไม่ทันฟิกเกอร์แน่โอเคว่าแล้วฟิกเกอร์ต่อยจริงด้วยอื้อถ้าเป็นอย่างนี้ข้าก็จะฆ่าเจ้าซะโอ้โหตายว่ะอุ้ยทาร่าว่ะเอาจริงฆ่าช้าไปไหนคิดว่าน่าจะแช่ไวโอกับอีชาที่ผมจะเก็บได้นะแต่ทาร่าน่าจะปล่อยทาร่ากับทีนเอามังกรครับแล้วก็ไวโอเอามังกรโอ้ยเขารวมตัวกันหมดเลยอ่ะเอาไม่ได้4คน5คนกลางทาร่าเลื่อนเหลือครึ่งนึงอยู่ในป่าเขาไม่ได้โอ้ไม่ได้เยอะจัดเยอะเยอะเขาเดินกลุ่มโอ้ไม่กะให้ฟาร์มเลยนั่นแหละผมพอยกได้บูมีไหมต้องผมมีคนไม่มีครับไม่มีคนแล้วบูให้แล้วแลสอยู่เลสเขาคนเดียวเลยครับเลสเขาใช่เลสเขาคนเดียวเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ว่ะเขาแบบเขาเอียงมาทางเลนผมตลอดเลยหน้าผมมี3ตัวเขาดักทางเดินใช่ครับที่มี3ตัวเขาอยู่ตรงโซนดาร์ก3คนโอเคดาร์กดาร์กสเลเยอร์เอ้ยมวยตัวเดียวใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยตัวเดียวครับตัวเดียวแล้วตัวเดียวทำไมเขาต่อยแบบกล้าๆกลัวๆวะกลัวอะไรเนี่ยอยู่คนเดียวไงเขาอยู่คนเดียวอื้อยยังไงไม่มีใครเติมทานครับตอนนี้เขาดักป่าละไม่ไหววะโอ้ยเนี่ยขากลับไม่น่ารอดสู้ไม่ได้เลยเขาดักป่าละทาร่าอยู่คนเดียวบนนะครับไบโอผมคิดว่าเราไม่น่าฆ่าได้เลสอยู่คนเดียวหน้าพี่เลยเพื่อนมาเสริมแล้วเพื่อนมาเสริมดาร์กหมดแล้วดาร์กตอนนี้อยู่ดาร์กกัน4ตัวโอเคแต่ไม่ได้ตีนะเดินผ่านเดินกลาง3คนครับโอเคครับกำลังจะเข้าคุณ2คนทาร่ามาหน้าข้างหน้ามีไวโอข้างหน้ามีไวโอตัวเดียวหลุดเลือดหลุดได้แล้วอยู่ข้างบนตัวเดียวล่างคุณอ่ะตัวเดียวไม่ต้องโยกไปทางครับรอดอยู่ครับรอดอยู่ไม่มีใครดักไม่เห็นสิฆ่าตัวนี้ได้นะอีชาดูช่องครับผมนะมาจะใครอีชาได้ได้ครับได้อีชาดักบนครับดักทางกลับตอนนี้แยกกันแล้วเหลือทาร่าคนเดียวโอเคมาจะใครอีชาได้ละอุ้ยโอ้โหสิบเห็ดมีเทียนด้วยวะอุ้ยคลิปหมดอีกโคตรสวยโอ้โหขอสะท้อนอีกตอนนี้เขาอยู่รวมกันกลาง4คนครับต้องบูผมอีกคนไม่มีครับไม่มีแต่มาละฝั่งดาร์กไม่มีครับเลดเราไม่มีครับไม่มีเขาอยู่กลาง4คนอยู่ตรงกลางเลยเคลียร์คีปเขากำลังมาปิดกล่องครับมาปิดกล่องระวังครับกี่ตัว4ตัวมวยตัวเดียวใช่ไหมข้างบนข้างบนทาร่ามวยกี่ตัวมวยกี่ตัวมวยอยู่ล่างคนเดียวครับเพราะว่าเราอุ้ยอยู่ไหนมวยมวยอยู่มังกรตรงมังกรเลยกำลังเข้าป่าเขา
นี่ผมนึกว่ามันตีมังกรอยู่ไงนิดเดียวยืนในป่าฟ้าคุณนะสองคนอิชาคนเดียวข้างหน้าคุณอิชาคนเดียวเดี๋ยวเขาน่าจะเลสเลสอีตรงเลสอีตรงดาร์คสเลเยอร์เฮ้ยมวยก็ผมใกล้สุดของใครไม่มีครับเขาอยู่โซนบ้านตัวเองหมดเลยมีแค่ทาร่าคนเดียวที่อยู่ป่าเลสเราอิชามาอิชามากำลังจะเข้าฟ้าคนเดียวอะฟ้าผมเหรอใช่ครับดวงฟ้าคุณเลยเป๊ะๆเลยแล้วก็ทาร่าตามมาแล้วเขาปิดกล่องคุณแล้วครับอุ้ยชิบะโอผมฆ่าไปโอได้อยู่ยังไงยิงไปโอได้ครับไม่มีคนตามตัวนี้กี่ตัว3คน3คนทาร่าเพิ่งมาใครกว่าอีช่าอีช่าอยู่ในป่าหนักป่าอยู่ป่าของฉันป่าเขาป่าเขาโอเคแล้วผมเดินทางนี้พี่เดินฟรีสบายครับไม่รู้เลสอยู่ฟ้าเราตอนนี้กำลังเดินคนเดียวนะไม่ไหวอย่าเดินทางเด็กเขาอยู่กลาง2คนอีช่าทาร่ากำลังขึ้นมานะกำลังมาหากำลังมาหาบูมันเกิดปะบูเกิดครับเกิดบูฝั่งเขาใครวะตัวใครอยู่ข้างผมไบโอครับไบโอเอาได้คนเดียวเลยไม่มีใครเสริมไม่มีใครทำทันปีกอีกเลยทาร่ากำลังมาจะทันฆ่าได้ทาร่าตัวเดียวนะไม่ได้ไม่ได้ผมทำไรเลสผมมีใครไหมมี3คนครับเทนทาร่าเฮ้ยต้องกำลังชนะเนี่ยล่างมันมีแลบอยู่คนเดียวอยู่ตรงแดงเลนฝั่งเขาใช่ครับคลิปล่างสุดท้ายคลิปล่างสุดท้ายตรงป่าตัวเดียวนะโอเคที่เหลือกำลังมาครับอยู่ตรงบูเราที่เหลือ3คนเฮ้ยรุ่นเดียวไอ้ตัวผู้หญิงอะรุ่นเดียวหลังในป่าหน้าเออหน้าตัวเดียวทันแล้วเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเพื่อพี่หมดเกินโอ้ยโอมาถ้าผมบ้าไม่ทันบอกทาร่ามาคือกับทาร่าถ้าเกิดก่อให้1-1หรืออะไรผมก็ไม่ไหวเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้นะไม่ไหวเลยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวทาร่ารูดเดียวไงผมจะไม่บอกเลยตอนนี้อยู่กับทาร่า1-1ไม่มีใครมาเติมนะอุ้ยมีเกิดอีกอยู่ตัวเดียวเลยไม่มีใครมาเขาอยู่ตามเลนปกติไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเฮ้ยทำอะไรถึกมากโอ้โหนี่ป้อมมันเนี่ยตายอีไบโออยู่กลางคนเดียวครับไบโอกลางคนเดียวใช่คนเดียวเลยเขาน่าจะไม่ตีคลิปนะเขาน่าจะคุยกันไม่ตีคลิปวิ่งไปเดินบนครับเดินบนเห็นนะไอ้ล่างสวัสดีครับคุณอะมันโทษผมพูดพลาดมันล่างของพี่ก็คือบนของผมไงเขาอยู่ฟ้าเรา3คนฟาร่าเพนโอ้ไม่ใช่คลิปเอาคลิปเราหมดเลยคีป่าม้วยอยู่ไหนครับม้วยอยู่ดาร์คสเลเยอร์ครับตัวเดียวเลยตรงดาร์คสเลเยอร์พอดีเป๊ะเลยข้างหน้ามีผู้หญิงตัวเดียวเอาได้โอเคแล้วม้วยอยู่ข้างหน้าเทนกำลังดักบ้านนะเทนกำลังดักบ้านทางเข้าบ้านเลย
เขาดักเข้าทางเข้าบ้านเราหมดเลยโอ้ยเหี้ยพุ่งติดชิบหายละขอมานะจะมาทางกลับบ้านพาเน็ตตัวเองจะอยู่ทางกลับบ้านน่าจะโดนเอ็นเลยนะเมก้าคีปแล้วเนี่ยเดินเล่นกันเลยเล่นโอ้โหโอ้ยจะตีบ้านแรงเกินคีปมันฮีโร่ไม่ไหวจริงว่ะขนาดมีแฮกแบบนี้ไอโอ05สร้างวันทินเคนไม่โดนตีสักทีเลย 0%โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับชาเลนจ์5 vs 1ถ้าชนะได้ 10,000 บาทนะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะฝั่งของพี่โลเกตแล้วพี่วินได้นะครับผมมันยากจริงเลย51นี่ครับผมมีแฮกแมปนะครับเนี่ยสุดท้ายเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมถ้าทุกคนมีแผนอะไรที่ผมจะสามารถชนะ51กับตี้พี่วินตี้นี้ได้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอ่านแล้วก็มาลองวิเคราะห์ดูนะครับผมเผื่อเจอแผนที่เด็ดต่างๆนะครับผมหรือว่าชาเลนจ์ต่างๆที่แบบอยากจะยัดให้กับพี่กับเขาที่จะทำให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับต้องมีสักวันหรอวะที่กูชนะ